See interview สวัสดีครับสวัสดีชาวซีด้วยนะครับอยู่ผมดีเจอ้นนะครับและวันนี้ที่ผมถืออยู่นะฮะซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะฮะจากพี่ชายผมคนนี้โอ้โหบอกว่าหน้าตาดีพอนะฮะการันตีเป็นเอกลักษณ์ด้วยมีเสียงชื่อมาด้วยนะฮะพี่เป้อารักษ์นะสวัสดีผมสวัสดีอ้นครับสวัสดีชาวซีทุกคนนะครับผมครับผมเป้อารักษ์เองครับฮะวันนี้กลับมาพร้อมซิงเกิลใหม่ครับพี่ใช่ครับผมนึกว่าจะไม่ได้มาแล้วดีใจมากที่ได้มาครับผมก็เพลงแพ้ครับเพลงใหม่ล่าสุดจากอารักษ์แอนด์เดอะปีศาจแดงฉันแพ้เธอฉันแพ้เธอฉันแพ้ร่างกายของเธอฉันแพ้เธอยอมแพ้เธอได้โปรดอย่าให้มาเจอเธอครับผมพูดถึงเนื้อหาของเพลงนี้หน่อยพี่เป็นยังไงบ้างเลยเนื้อหานี่เป็นเรื่องราวที่หลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงเจอมานะตัวผมก็เจอมากับตัวครับคือไม่ว่าจะไปเขาผู้หญิงที่เราชอบเนี่ยจะนิสัยไม่ดีจะแย่ยังไงขี้โกหกเจ้าชู้แต่พอมาถึงเวลาที่เขาโผล่กลับมาเราก็แบบพร้อมที่จะยอมไปทำอะไรตามเขาเพราะว่าเราแพ้ทางแพ้ใจแพ้ทุกอย่างแพ้ทำให้ใจแพ้กายแพ้หมดอ๋อแพ้กายด้วยแพ้กายด้วยนะแล้วก็เลยพอเวลาก็เลยต้องเรียกว่าต้องไปสแตนบายรอเขาตลอดสแตนบายเลยทีเดียวใช่สแตนบายเลยทีเดียวครับผมนะฮะไม่ว่าตลอดไม่ว่าจะลำบากยังไงเราก็ต้องไปรอเขาใช่ครับผมแบบเมื่อไหร่ที่โทรมาก็แบบต้องแพ้นะถึงแม้ว่าเขาไม่ดีกับเรานะใช่ครับก็ยังต้องแพ้อยู่เขาก็มีช่วงที่เขาดีแหละแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเราแบบไม่เขาก็มีช่วงที่เขาแบบว่าดีกับเราเราถึงแพ้ไงแต่ว่าโมรี่เราจำแต่เรื่องดีๆของเขาใช่แต่พอที่เขาทำไม่ดีเราก็แบบเสียใจแล้วก็พอเขากลับมาก็ลืมครับนะฮะแล้วแพ้สไตล์ดนตรีนี่เป็นยังไงครับพี่เป็นเขาคงเป็นร็อกที่แบบจังหวะแบบถ้าเราพูดถึงร็อกเราอาจจะนึกถึงแบบว่าฮาร์ดร็อกอย่าง Big Ass Body Slam มันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแบบร็อกที่มีจังหวะแบบโยกได้ไม่ได้แบบว่าแหกปากวายมีจังหวะจากโคนมีความแบบเอ็กอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับร็อกที่มีความเซ็กซี่นึกถึงสมัยก่อนได้นะใช่ที่มันมีความแบบร็อกแบบมีความกลิ่นความเซ็กซี่มีความเอ็กที่ถ้าเกิดว่าเปิดในผับแล้วสาวๆเขาสามารถยกตามได้ดีพอดีภาพออกนะฮะและเห็นบอกว่าได้ร่วมงานต่อยอดจากซิงเกิลที่แล้วเลยใช่ครับซิงเกิลที่แล้วเป็นซิงเกิลแรกที่ทำให้พี่เล็กฮิวโก้ยอมมาทำงานด้วยซิงเกิลนี้ก็เลยเข้าไปแบบยังไม่ได้ส่งก็เลยไปเล่นกีตาร์ให้พี่เล็กฟังบอกว่าเพลงนี้พี่เล็กเขาก็พูดเหมือนเดิมว่าเพลงนี้อาจจะมีโอกาสพอกับเพลงคิดถึงนะพอกันเลยเหรออาจจะมากกว่าอาจจะมากกว่าด้วยใช่แล้วซึ่งผมชอบเพลงนี้อยู่แล้วแต่ผมทำไม่ได้เห็นบอกว่าเป็นเพลงที่พี่ชอบที่สุดเลยใช่ตั้งแต่แต่งมาเพลงนี้ผมชอบที่สุดอะไรถึงทำให้พี่ชอบอ่ะมันจริงมากเลยมันมีเนื้อหลายๆท่อนที่เรารู้สึกว่าแบบถ้ามันไม่จริงเราจะแต่งไม่ได้แต่กับเธอแค่ยืนหน้าประตูไม่ต้องสัมผัสแค่ดูฉันก็ต้องลงไปขุดคูคือแบบเป็นคำเปรียบเปรยที่มันเกิดขึ้นแล้วแบบแล้วเราดีใจที่เราเขียนออกมาได้แล้วก็พอเพลงที่เราชอบที่สุดไปเจอกับโปรดิวเซอร์ที่เราชอบที่สุดแล้วเขาทำออกมาเป็นเพลงที่เราแบบรู้สึกว่าเราชอบที่สุดมันก็ออกมาเยี่ยมเลยลงตัวเลยใช่ครับจะไม่รู้ว่าคนอื่นจะชอบหรือเปล่านะเดี๋ยวรอให้คนอื่นลองฟังดูก่อนนะครับมิวสิควิดีโอเป็นยังไงบ้างครับผมเฟี้ยวมากครับขอบคุณพี่พลอยเชอร์มานกับคนพี่แอร์ชาติกาศกับคุณวัฒนธรรมมิวสิกที่ทำให้มันสำเร็จออกมาครับผมก็ได้คุณพลอยเชอร์มานมาเล่นแล้วก็ได้คุณแอร์ชาติกาศคุ้มกับฝีมือดีในยุคนี้ได้มาช่วยทำครับผมนะฮะตอนนี้ก็สามารถดูได้แล้วทาง YouTube ด้วยแน่นอนครับผมนะครับติดตามนะฮะพี่เป้อารักษ์แล้วก็ดาวน์โหลดซิงเกิลนี้ทางไหนได้บ้างครับพี่www.facebook.com/pearakmusic นะครับผมแล้วก็YouTube ก็ What the Duck Tube ครับผมแล้วก็ค่าย What the Duck Music นะครับก็เหมือนเดิมครับ Line Music iTunes Deezer KKBox ดาวน์โหลดได้ครับผมครับผมนะยังไงฝากติดตามทุกช่องทางเลยอย่าลืมของมาดิซีด้วยละกันฝากด้วยแล้วกันนะครับครับผมสุดท้ายอย่างพี่นะฮะฝากถึงซิงเกิลนี้แล้วนักสักหน่อยแล้วกันซิงเกิลที่3นะก็อันนี้จริงๆแล้วผมชอบที่สุดที่ผมบอกมานะครับตั้งแต่ทำเพลงมาไม่เคยคิดว่าเราจะก้าวข้ามจุดที่เราเคยทำมาจนมาถึงจุดนี้นะครับผมยังไงก็ลองฟังกันดูแล้วกันนะครับลองฟังดูด้วยนะฮะวันนี้ขอบคุณพี่เป้อารักษ์มากเลยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับฉันแพ้เธอฉันแพ้หน้าตาของเธอฉันแพ้เสียงของเธอลมหายใจของเธอไม่อยากให้มาเจอและฉันจะบอกเธอตรงว่าเปล่าไม่ตรงกับใจโปรดอย่าเข้ามาใกล้เพราะฉันแพ้เธอได้ยินไหม我心盼